นะหาที่ตรงนี้พระสัมมาพุทธเจ้าจริงๆท่านมีที่เยอะนะที่ก็คืออะไรก็คือวัดเวลาท่านจะทำงานปักหลักพระศาสนาต้องมีวัดที่เป็นศูนย์กลางสักวัดหนึ่งซึ่งท่านก็เลือกที่เชตวันจริงๆมีวัดหลายวัดมีวัดเวรุวันก็มีโคสิตารามก็มีบุพพารามก็มีแต่ท่านเลือกเชตวันที่อนาถาบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้สร้างเชตวันตรงนี้เนี่ยเป็นวัดที่ใหญ่มากๆนะวัดหนึ่งพระสัมมาพุทธเจ้าใช้เวลา19พรรษา20ปีแรกพระองค์เผยแผ่ไปทั่วอินเดียอยู่เมืองนั้นบ้างเมืองนี้บ้างแต่25ปีสุดท้ายพระองค์มาอยู่ที่เนี่ยที่เนี่ยเชตวัน19พรรษาอยู่ที่บุพพารามอีก6พรรษาแสดงว่าอยู่ที่เชตวันเกือบ20ปีอยู่ปักหลักและณที่นี้มีพระอรหันตถีนาศพคนดังๆอย่างเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระอานนท์ก็มากระจุกรวมอยู่ตรงนี้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชตวันตรงนี้ถ้าถามว่าใช้เงินสร้างเท่าไหร่นะเดี๋ยวฟังดูแล้วอาจจะตกใจรู้สึกมันเอ๊ะไหนบอกว่าสัมมาวุฒิเจ้าพระสาวกพระสงฆ์ท่านสันโดษนะนี่ทำไมวัดแพงเหลือเกินนะใช้เงินหมดไป54โกฏโกฏหนึ่งก็10ล้านก็คือ540ล้านหน่วยเป็นกะหาปณะไม่ใช่บาทนะ540ล้านกะหาปณะกะหาปณะ1ทำมาจากวัสดุอะไรบ้างนะทำมาจากวัสดุ3อย่างด้วยกัน1ทอง2เงิน3ทองแดงผสมกันตามมติของพระมหาสมณเจ้าท่านบอกว่าให้คิดมูลค่าของเงินตรงเนี้ยเท่ากับครึ่งหนึ่งของมูลค่าทองคำเมื่อเทียบน้ำหนักกันหลวงพี่คูณให้เลยลองไปคูณมาแล้วนะเล่นๆเอาแบบลิมิตต่ำที่สุดเลยถ้าคิดที่ทองคำปัจจุบัน1บาทเท่ากับ 20,000 20,000 เชตวันนั้นสร้างหมดเงินไปประมาณ400,000กว่าล้านบาทโอ้น่าตกใจมากไม่น่าเชื่อบุพพารามใช้ครึ่งหนึ่งของตรงนี้2วัดนี้รวมกันแล้ว 6-7 แสนล้านบาทถ้าเทียบเงินไทยนะโอ้โหบางทีเราอาจจะฟังแล้วรู้สึกเหมือนไม่น่าเป็นไปได้ก็เอางี้แล้วกันแค่ซื้อที่นี่ใช้เงินปูแล้วก็บุพพารามที่ว่าสร้างใช้เงินน้อยกว่านี้นะอยากจะรู้ว่ามันใช้เงินหรือว่ามันประณีตแค่ไหนนะดูตรงนี้ดูตรงเพื่อนนางวิสาขาเนี่ยเธอมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งมูลค่าพันกหาปณะอยากเอามาร่วมบุญด้วยนางวิสาขาสร้างบุพพารามเสร็จเรียบร้อยตกแต่งทุกอย่างเรียบร้อยเห็นผ้าผืนนี้ที่เพื่อนถือมาปุ๊บมองดูแล้วไม่มีตรงจุดไหนเลยในบุพพารามที่มีผ้ามูลค่าน้อยกว่าผ้าที่เพื่อนถือมาเลยไม่รู้จะบอกไงก็บอกเพื่อนว่าเออมีตรงไหนว่างก็เอาไปวางเอาไว้แล้วกันพันกหาปณะนะผ้าผืนนั้นเพื่อนเดินหาไม่มีที่วางร้องห่มร้องไห้จนพระอานนท์ท่านมาเจอพระอานนท์เลยถามว่าทำอะไรเหรอบอกเนี่ยหาผ้าจะวางเนี่ยอยากได้บุญด้วยแต่มันไม่มีที่เลยเพราะว่าผ้าที่เขาวางไว้ดีกว่าตรงนี้หมดพระอานนท์บอกเหลืออยู่ที่นึงตรงไหนนู่นไงที่เช็ดเท้าเนี่ยตรงทางพระขึ้นน่ะเธอก็ไปวางเอาไว้เป็นผ้าเช็ดเท้าพระบุพพารามใช้เงินขนาดนั้นเชตวันใช้เงินขนาดนั้นถามว่าไอ้ที่ใช้ไปเยอะๆขนาดนี้เพราะอะไรเพราะที่นี่เป็นที่ปักหลักและที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นแต่ละวัดนะวันนี้นะฮะถ้าแต่ละวัดนะมีมโนวิธานเหมือนกันนะอยากทำสิ่งที่พระสัมมาพุทธเจ้าทำคือเผยแผ่พุทธศาสนานะเอาเลยสร้างมันให้ใหญ่เอาให้เหมือนเชตวันทั้งประเทศเลยนะดีไหมดีเอาให้เหมือนกันทั้งประเทศเลยวัดพระธรรมกายนี่เริ่มมาก่อนนะใหญ่หน่อยเนาะแต่วัดอื่นก็ใหญ่ได้ด้วยวิธีการเดียวกันแล้วเดี๋ยวพอเราใหญ่ๆอย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นศูนย์รวมที่ชาวพุทธทั่วโลกเขามาแสวงบุญกันเพราะนั้นวัดที่จะเป็นศูนย์กลางได้ต้องใหญ่ต้องสงบต้องสะอาด
ต้องงดงามแต่งดงามไม่ได้หมายความว่าสวยงามประณีตซะจนกระทั่งพระอยู่ไปนี่ดูมันหรูหราแล้วก็ไม่ใช่ก็งดงามประณีตสมกับเป็นที่แสวงบุญและที่จริงถ้าว่าไปแล้วเนี่ยประเด็นของวัดใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคือใหญ่แล้วใช้คุ้มไหมเนี่ยตรงนี้น่าเอามาคิดมากกว่าบางทีวัดเล็กศาลาเล็กไม่มีคนมาใช้เลยเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าสร้างแล้วไม่คุ้มแต่ถ้าใหญ่คนมาใช้มากอย่างนี้คุ้มเพราะฉะนั้นใหญ่หรือเล็กไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าใช้แล้วต้องคุ้มค่าเพราะนั้นอย่างวัดนี่วัดเรานี่ไหมญาติโยมให้ปัจจัยมาพระผู้หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่เอามาสร้างเสนาสนะทั้งหลายแล้วก็ไม่ได้สร้างเปล่าก็ชวนพวกเรามานี่ไงมาบวชปาสิกาแก้วกันมากันทีเป็นแสนเป็นล้านนี่มีเท่าไหร่ก็ไม่มีที่จะนั่งวีสตาร์มากันทีก็บึ้มเต็มลานทำกันหมดนี่อย่างนั้นเป็นต้นใช้แล้วให้คุ้มค่านี่คือเรื่องของสถานที่พอมีสถานที่แล้วตัวสำคัญคือทักษะความรู้ถามว่าทำไงเหรอพระสัมมาพุทธเจ้าจะไปเผยแผ่พระศาสนาเอาทักษะเอาความรู้อะไรไปสอนเขาง่ายมากพระองค์ก็เอาว่าทำยังไงคนเข้าถึงธรรมเหมือนพระองค์นั่นแหละซึ่งพระองค์ก็บอกว่าง่ายๆก็คือผ่านทางศีลสมาธิปัญญา3ตัวศีลสมาธิปัญญาพระองค์เรียกว่าไตรสิกขาซึ่งถ้าโดยวิธีปฏิบัติก็จะต้องผ่านทางสมาธิเลี่ยงไม่ได้จริงต้องปฏิบัติสมาธิศีลนี่ได้แค่ควบคุมกายวาจาแต่ถ้าจะเข้าถึงผลทางสายกลางไปสู่มรรคผลนิพพานได้ต้องสมาธิเพราะสมาธิจะนำไปสู่ปัญญาเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาสอนพระสาวกทั้งหลายจะเผยแผ่พุทธศาสนาท่านก็เอาเรื่องเดียวคือให้คนนั่งสมาธิหรือบางทีอาจจะเดินจงกรมจะอะไรก็แล้วแต่ขออย่างเดียวหยุดใจให้ได้และเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้พวกเรามาอบรมกันตรงนี้ก็เช่นเดียวกันจะฝึกทักษะให้ก็เรื่องเดียวก็คือหาทางทำให้พวกเราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้นั่งกันให้เยอะถ้าได้อย่างนี้ไปแล้วเรามีความสุขเดี๋ยวเราก็จะเกิดเมตตาจิตเนี่ยอยากให้คนทั้งโลกได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมแบบที่เราเข้าถึงเช่นเดียวกันนี่คือทักษะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ตลอดพระชนชีพเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะฮะทุกวัดเลยนะพร้อมใจกันรวมใจกันนะญาติโยมมาถึงวัดเมื่อไหร่เนี่ยสอนให้ครบเลยทำทานก็สอนรักษาศีลก็ให้รักษานั่งสมาธิก็ต้องเอาให้หนักเพราะฉะนั้นถ้าต่อแต่นี้ไปทั้งวัดทั่วประเทศนะคิดเหมือนกันใครเข้ามาวัดต้องจับนั่งสมาธิให้หมดหยุดใจกันให้ได้ถ้าอย่างนี้แป๊บเดียวเองพระศาสนาจะเฟื่องฟูขึ้นมาอย่างรวดเร็วการฟื้นฟูพุทธศาสนาก็จะไม่ยากเลยแล้วพอเมืองไทยได้อย่างนี้ทั่วโลกแป๊บเดียวขอให้ทำงี้ได้สุดท้ายมีทีมมีทุนมีที่มีความรู้แล้วแต่ต้องทำตรงนี้ให้ทันต่อเวลาด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเวลาตรงนี้45ปีเท่านั้นนะไม่มากเพราะฉะนั้นพระองค์จึงหายใจหายคอเป็นภารกิจหลักของท่านคือทำยังไงให้ทุกเวลาที่ผ่านไปเป็นเวลาแห่งการพาสรรพสัตว์กลับสู่พระนิพพานให้ได้เราจึงเจอว่าทุกวันพระสัมมาพุทธเจ้าต้องพิจารณาเวไนยสัตว์ในตอนรุ่งเช้าเนี่ยว่าวันนี้ใครมีบุญบ้างรู้ว่าอยู่ที่ไหนพระองค์เสด็จไปโปรดแล้วก็ไปทำให้เขาเข้าถึงธรรมให้ได้มีเวลา45ปีพระองค์ลุยเร็วจีเลยไม่เว้นเวลาหายใจให้คอเนี่ยนะไม่ยอมเลยเราเช่นเดียวกันนะวันนี้นะครับเราจะมาฟื้นฟูพุทธศาสนากันเนี่ยถามตัวเองดิจะอยู่กันต่ออีกกี่ปีเนี่ยมองหน้าดูแล้วนี่ก็เลขไม่มากนะดูแล้วเลขไม่มากก็จะเวียนกลับเป็นเด็กอีกแล้วเนี่ยในชาติต่อๆไปเพราะนั้นตอนนี้เวลาเหลือไม่เยอะนะเป็นเล่นไปเพราะนั้นในเมื่อเวลาเหลือไม่เยอะก็ต้องเร่งสร้างบารมีให้เต็มที่พาตัวเองให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้แล้วเราก็จะได้ไปทำหน้าที่ที่แท้จริงของเราคือการ
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนากันเพราะนั้นทุกเวลาทุกนาทีต่อแต่นี้นะจ๊ะก็ต้องนั่งนึกด้วยว่าเราก็จะต้องแสวงบุญสร้างบารมีควบคู่กับการทำภารกิจการงานของเราไปด้วยนะสองอย่างนี้ต้องควบคู่กันไปนี่คือสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยทำเอาไว้ในอดีตแล้ววันนี้เนี่ยถ้าว่าไปแล้วถ้าเกิดพวกเรามาเดินตามรอยท่านท่านก้าวซ้ายเราซ้ายท่านก้าวขวาขวาตามท่านไปความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแม้จะไม่เหมือนยุคที่ท่านยังมีพระชนชีพอยู่แต่มันก็จะสำเร็จในระดับหนึ่งซึ่งเชื่อว่ามันจะเป็นระดับที่น่าพอใจขออย่างเดียวนะต่อจากนี้ไปผนึกกำลังกันให้ดีทีมนี้เราก็สร้างกันแล้วเนี่ยเริ่มสร้างแล้วทั้งวาสิกาแก้วทั้งพระธรรมราญาตทุนก็มีคนที่สนับสนุนอยู่พอสมควรทีเดียวที่เขาเห็นคุณค่าตรงนี้สถานที่อย่างน้อยก็มีวัดพระธรรมกายละที่หนึ่งละที่อื่นๆก็จะค่อยๆขึ้นกันมาก็เอาว่ากันต่อไปในอนาคตที่สามารถเป็นที่ปักหลักหรือใช้งานพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่ทักษะความรู้ก็รู้อยู่แล้วว่าทำไงจะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็โดยการหยุดนิ่งเข้าไปตามคำสอนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำของเราเหลืออีกอย่างก็คือเวลาเท่านั้นเองที่มันไม่รอใครตรงนี้ก็เร่งมือกันนิดหนึ่งนะจ๊ะเอาละวันนี้ก็คงให้แง่คิดโดยอาศัยพุทธประวัติเนี่ยนะมาให้พวกเราได้เห็นมุมมองในการทำงานพระพุทธศาสนาให้สำเร็จซึ่งก็หวังว่าอุบาสิกาแก้วทุกท่านนะจ๊ะจะได้เอาไปลองคิดพิจารณาแล้วก็ช่วยกันพลิกฟื้นพุทธศาสนาให้เข้มแข็งดังยุคพุทธกาลให้ได้นะจ๊ะเอาวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะจ๊ะสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาอโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาอโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสามิธัมมังนะมะสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญอุบาสิกาแก้วทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายทั้งใจคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญสาธุ